สวัสดีครับทุกคนครับผมมินสถาพรครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟนครลำปางอีกแล้วนะครับในช่วงหัวค่ำของวันที่3มิถุนายน2566นะครับครับซึ่งอีกสักครู่ขบวนรถด่วนขบวนที่14นะครับจากเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับก็จะเข้าสู่สถานีนครลำปางนะครับซึ่งวันนี้ได้ทราบมาว่าริ้วขบวนมีการจัดขบวนมาพิเศษแตกต่างจากทุกวันนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเมื่อเช้านี้นะครับผมก็ได้มาถ่ายขบวนพิเศษ961นะครับของทางคณะรับน้องรถไฟของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งตอนเย็นนี้นะครับขบวนที่14นะครับนำมาด้วย QSY 5206แล้วก็ฮิตาชิ4512นะครับซึ่งเป็นหัวจักรที่ทำขบวน961นะเมื่อเช้านี้นะครับก็ได้เสริมเข้าไปในขบวนที่14ของวันนี้นะครับเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ริ้วขบวนก็จะยาวเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่ามีการเพิ่มเติมริ้วขบวนของขบวน961มาด้วยนะครับครับทุกคนครับต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อต้นคลิปแจ้งไปว่ารถจักรที่พาหุกันมาเป็นฮิตาชิ4512นะครับต้องขอแก้ไขนะครับเป็น4503นะครับฮิตาชิ4503ครับส่วนหัวจักร QSY นั่นเป็นหมายเลข5206นะครับครับตอนนี้ก็ได้เวลาปล่อยขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่14ออกจากสถานีนครลำปางครับในเวลา19:27ตามเวลานะครับซึ่งวันนี้ขบวนก็จะยาวเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากมีการนำริ้วขบวน JRS ของขบวนที่961นะครับพ่วงท้ายมาด้วยนะครับซึ่งนอกจากขบวนที่14แล้วนะครับในส่วนของตู้โดยสารขบวน961นั้นก็ได้มีการนำไปพ่วงกับขบวนที่52ด้วยนะครับแต่ว่ารถด่วนขบวนที่52นั้นผมมาถ่ายไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าขบวนจะยาวขนาดไหนครับครับสำหรับคันนี้ก็เป็นเลสตะลองนะครับโบกี้กับข้าวนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้3มิถุนายน2566นะครับในส่วนของระบบการขนส่งทางรางของไทยนะครับก็รู้สึกว่าจะคึกคักกันเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านในส่วนของจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับก็จะตื่นตาตื่นใจกันกับรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองนะครับที่เปิดให้บริการวันนี้เป็นวันแรกนะครับครับตอนนี้ขบวนรถก็ค่อยๆเคลื่อนออกจากสถานีนครลำปางนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความพิเศษกว่าทุกวันนะครับเพราะวันนี้ขบวนด่วนพิเศษขบวนที่14นะครับจะยาวเป็นพิเศษนะครับและนี่ก็คือพระเอกของเราครับรถ JRS นะครับสีขาวคาดแดงนะครับซึ่งมากับริ้วขบวนพิเศษ961นะครับของคณะรับน้องรถไฟมอชอนะครับ
นำมาพ่วงท้ายกับขบวนที่14นะครับเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพอภิวัฒน์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ